วันใหม่นกนกยังไม่ตื่นมนุษย์ตื่นก่อนนกยังไม่ร้องมนุษย์สวดมนต์ก่อนเริ่มต้นด้วยจิตเป็นบุญเป็นกุศลเราได้ภาวนาด้วยการสวดมนต์ภาวนาก็คือทำสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเจริญภาวนาก็คือเจริญพัฒนาเราพัฒนาจิตด้วยการสวดมนต์เรานั่งในอิริยาบถที่สำรวมยกมือในอัญชลีพนมมือประสานเสียงกับหมู่คณะหมู่กัลยาณมิตรก็เป็นความสุขดีอากาศก็พอดีพอดีไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นจนเกินไป ถ้าเราบริหารจิตควบคุมจิตให้อยู่กับการทำวัดสวดมนต์จิตก็เย็นลงละจิตก็พร้อมที่จะพัฒนาด้วยการเจริญสติกับลมหายใจเป็นต้นต่อไป ที่มนุษย์ในโลกนี้มีทั้งหมด 7,000 ล้านกว่าคนใน 7,000 ล้านคนก็จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสเหมือนพวกเราชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยโอกาสในโอกาสในการทำสิ่งที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลนี่จะมากกว่าเมื่อเราระลึกว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาความพลัดพรากเป็นธรรมดาเราเป็นผู้สร้างชีวิตตัวเองด้วยการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกำลังใจในการปฏิบัติย่อมเกิดขึ้นเวลามีค่าเพราะจำกัดพระเรามีถ้าเรามีอายุยืนมันเทวดาอยู่ล้าน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 ปีเราจะหาความขยันที่ไหนความกระตือรือร้นจะเกิดได้อย่างไรยากมาก ชีวิตของมนุษย์เป็นสมบูรณ์บ่มีทั้งทุกข์ทั้งสุขมีความกดดันด้วยเวลาและมีจิตที่ฝึกได้และจิตที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกการฝึกจิตการได้รับผลของการฝึกอยู่ที่เราไม่มีใครทำให้เราได้
นั้นเราก็เห็นแก่ตัวชีวิตเพื่อหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวกิเลสว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นจริงคือโลกที่เราสัมผัสได้เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเคยรู้สึกสำคัญเหลือเกินก็ปรากฏว่าอ๋อก็แค่นั่นแหละบางสิ่งบางอย่างเราเคยละเลยเคยมองข้ามเคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยตอนนี้เราเริ่มเห็นความสำคัญแต่วิชาทิฏฐิต่างๆมันค่อยๆสลายไปสัมมาทิฏฐิก็เจริญงอกงามเพราะการภาวนาเพราะความพยายามอยู่กับกายกับใจสนใจกายสนใจใจสนใจเรียนรู้ว่ากายนี้คืออะไรใจนี้คืออะไรถ้าถามปัญหาทั้งโลกนี่มันตรงกันข้ามถามว่าเราคือใครอะไรคือตัวตนแท้ของเราอะไรพวกนี้มันทางตรงข้ามกับการค้นคว้าทางธรรมการค้นคว้าทางธรรมก็คือนี่คืออะไรเดี๋ยวนี้มันคืออะไรมันเที่ยงไหมและสิ่งที่ไม่เที่ยงที่เรากำลังสัมผัสอยู่ให้ความสุขที่เที่ยงแก่เราได้ไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงให้ความสุขที่ไม่เที่ยงไหมที่เที่ยงไม่ได้เรียกว่าทุกขะให้ความสุขบ้างแต่ไม่ใช่ความสุขที่จิตใจของเราต้องการสังขารทั้งหลายสิ่งที่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมชาติไม่สามารถตอบสนองความต้องการอันลึกซึ้งและแท้จริงของจิตใจมนุษย์เราได้นี่คือทุกขังนี่เราดูกายดูใจเราฝึกจิตด้วยการกำหนดลมหายใจกายกับใจอาการของกายอาการของใจปรากฏให้เราเห็นโอ้ก็เป็นแค่นั้นแหละนี่เราพิจารณากายพิจารณาใจแต่ยากเพราะจิตไม่มั่นคงมันขาดสถิรภาพจิตที่จะเข้าใจกายเข้าใจใจต้องพัฒนาสุขภาพของมันคุณภาพของมันสมรรถภาพของมันเสียก่อนนี่เราภาวนาถือว่าเป็นการตามรอยของครูบาอาจารย์ตามรอยของพระอริยสงฆ์สิ่งที่ควรละเราก็พยายามละสิ่งที่ควรบำเพ็ญเราก็พยายามบำเพ็ญ
สิ่งใดเกิดขึ้นในจิตใจหน้าที่คือรับรู้รับทราบเป็นผู้สังเกตการแต่จิตใจเริ่มสงบเกิดอาการมีแสงมีสีมีน้ำบินี่แล้วก็รับรู้รับทราบเฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องเพลินกับมันแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็เป็นสักแต่ว่าเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราเบื้องต้นพยายามให้จิตพอใจยินดีสันโดษอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจนขี้เกียจไปคิดเรื่องอื่นขี้เกียจไปเพลินกับเรื่องอื่นไม่ว่าจินตนาการหรือความทรงจำเราก็อยู่ในปัจจุบันแล้วสังเกตว่าสติเกิดเมื่อไรความสุขก็เกิดเมื่อนั้นสบายนั่นการภาวนาก็มีเผลออยู่บ้างก็รู้ตัวไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องสงสัยกลับมาอยู่กับลมหายใจบังคับก็ไม่ได้นะเรื่องสติถ้าบังคับจะเครียดแต่ไม่บังคับเสลยจิตก็ไม่อยู่ต้องหาความพอดีในความพอดีเราจะรู้จักความไม่พอดีในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นบทเรียนว่าไม่ใช่แล้วก็ลองผิดลองถูกนั้นเราก็ enjoy ลมหายใจเข้า enjoy ลมหายใจออกถ้าเรา enjoy อย่างมีสติ enjoy กับเพลินไม่เหมือนกัน enjoy ก็คือ appreciate ได้เหมือนเราไปพิพิธภัณฑ์ชมพระพุทธรูปมัน enjoy มัน appreciateมีความสุขอย่างปีมีสติเราก็ enjoy ลมหายใจ appreciate ลมหายใจจะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อลมหายใจในเรื่องสติมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่นิสัยเรายังขี้เบื่อจิตก็ไม่อยู่แล้วต้องไปแก้ตรงนี้อย่าให้ความเบื่อเป็นเผด็จการอยู่ในจิตทุกวันนี้เป็นกันเยอะหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรทำก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันน่าเบื่อเสียดายมากที่เราให้เกียรติความรู้สึกชั่วแวบอย่างนี้ถึงขนาดนี้แต่นักปฏิบัติรู้เท่าทัน
ความเบื่อไม่เอาด้วยไม่เชื่อฟังความรู้สึกเช่นนี้ทำต่อนั่นที่พูดตั้งแต่ต้นก็คือมันไม่ใช่ว่าเราใช้เทคนิคเพื่อเข้าถึงสภาวะจิตสภาวะหนึ่งเช่นความสงบเป็นต้นแต่เรากำลังสนใจในการฝึกตนการศึกษาให้ได้มีหลักในการฝึกตนให้เปิดจิตกว้างรับรู้โดยธรรมชาติต่อสิ่งที่สอนเราตลอดเวลาสอนเรื่องความไม่เที่ยงสอนเรื่องทุกขังสอนเรื่องอนัตตาความอนิจจังก็เปลี่ยนตลอดเวลาทุกครั้งก็คือต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้และความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเพราะไปหลงกับความเกิดหลงกับความดับขาดหวังต้องการสิ่งที่สังขารทั้งหลายให้เราไม่ได้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขาดความสมบูรณ์เพราะต้องเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปตามความชอบไม่ชอบของใครเป็นธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยการที่สิ่งทั้งหลายอยู่ในลักษณะเป็นกระแสของเหตุปัจจัยนั้นเราเรียกว่าอนัตตาเราเจริญสติให้จิตมั่นคงพอสมควรนิวรณ์ไม่ครอบงำแล้วจิตอยู่ในปัจจุบันอย่างอัตโนมัติแล้วก็วางลมหายใจเพื่อได้รับรู้ต่อกายต่อใจที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องหาสิ่งกำหนดสิ่งกำหนดก็ปรากฏก็มันเองไม่ต้องไปดูที่ว่ามันคืออะไรเรื่องอะไรเราก็ดูเฉพาะความเกิดความดับของมันเห็นความไม่เที่ยงของมันความเป็นทุกข์ของมันความเป็นอนัตตาของมันถ้าวางจิตรับรู้รับทราบของไตรลักษณ์ที่กำลังปรากฏอยู่ในกายในใจนะถ้าจิตไม่อยู่เผลอไปหลุดไปปรุงแต่งไปก็แสดงว่าจิตไม่มีสติพอสมาธิยังไม่พอแล้วก็กลับไปกำหนดลมหายใจต่อแล้วก็สลับการพักอยู่ในสมาธิกับการทำงานดูกายดูใจ